สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่กันอีกแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่น 1.2.0 นะครับในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมานะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของฐานเสาเข็มพิเศษนะครับก็จะเป็นฐานรากร่วมเสาเข็ม6ต้นกันนะครับผมเรียกว่า FC2P6 นะครับก็จะได้ต้นแบบมาจากตัวก่อนหน้านี้ครับก็คือฐานรากร่วมก็คือผมก็คิดว่าเราก็เอาดินออกไปแล้วก็เอาเข็มใส่เข้าไปนะครับก็ใส่เข้ามา6ต้นด้วยกันนะครับในตัวใหม่เนี่ยเราก็ใช้หลักการเดิมก็คือเราก็จะคำนวณหาตำแหน่งเซนทรอยด์นะครับระหว่างเสาเข็มเสาที่ลงมา2ต้นนี้แล้วก็ให้มันเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของตัวฐานรากนะครับเพราะฉะนั้นความยาวเนี่ยมันจะโดนล็อกอยู่นะครับนะอย่างเช่นถ้าท่านไปเปลี่ยนเป็นความยาวตัวอื่นอย่างนี้นะครับแล้วกดคอมพิวนะมันจะกลับมาที่เดิมนะครับเรามีปุ่มใหม่ก็คือปุ่มกระชับพื้นที่อันนี้เผื่อว่าท่านไปเพิ่มขนาดนะครับแล้วแบบกลับไม่ได้นะครับแต่ตอนแรกเข้ามาเนี่ยเราจะพยายามจัดให้มีขนาดเล็กที่สุดอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นผมเพิ่ม B ให้เป็นสัก180นี้นะครับฐานล่างมันก็จะกว้างขึ้นเห็นไหมครับแล้วเราก็กดกระชับพื้นที่อันนี้อาจจะเล็กเกินไปเมื่อกี้เท่าไหร่ฮะลืมไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือแบบเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่บางทีมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็กลับมาแบบนี้นะครับต่อมานี่อันนี้ก็จะเป็นปุ่มใหม่ต่อมานะครับก็คือมีคนมาบ่นกับผมว่าเออจานไม่อยากจะใส่ไอ้เดดโหลดกับไลท์โหลดแยกกันอย่างนี้เลยนะครับบางคนใช้วิธีวอร์กิ้งก็บอกผมอยากใส่โหลดไปเลยอ่ะจานจะให้แบ่งยังไงลงมานะครับผมก็บอกก็ถ้าเป็นวิธีวอร์กิ้งนี่แบ่งยังไงก็ได้ครับ50 50หรือว่าเดดโหลด100ไลท์โหลดเป็น0เนี่ยก็ได้มันไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่นะครับอันนี้ล่าสุดมีคนบอกผมอยากจะใส่ PU เข้าไปเลยแล้วก็แบบไม่อยากมาแบ่งอ่ะจริงๆก็คิดเป็นศูนย์ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะครับผมก็เลยทำเป็นหน้าต่างใหม่เพิ่มขึ้นมาก็ทำให้ได้ความรู้เยอะเหมือนกันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติเรากดใส่น้ำหนักแบบง่ายนะครับมันจะเป็นหน้าต่างเล็กๆโผล่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่ว่าท่านใช้วิธีไหนนะครับท่านก็เลือกวิธีเอานะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะจริงๆมันก็เป็นอัตราส่วนแบบโดยประมาณนะครับว่าเดดโหลดต่อไลฟ์โหลดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็ตั้งไว้ที่ 1.5 อันนี้ท่านเปลี่ยนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นท่านบอกว่าอยากจะใส่ PU ไปเลย80ตันอย่างเงี้ยท่านก็กด80นะครับแล้วก็กดคำนวณนะครับผมก็จะเอามาแบ่งให้นะครับตามไอ้เดดโหลดแฟกเตอร์กับไลฟ์โหลดแฟกเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือ 31.6เดี๋ยวกดเกินคิดเล่นผิดหรือเปล่า31.6 คูณ 1.4 บวกด้วย 1.7 คูณ 21.1 นะครับมันก็จะได้80ตันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่แบบว่าอยากใส่ PU ไปเลยเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ MU ทางด้าน X กับทางด้าน Y ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดกลับหน้าหลักไปดูนะฮะ 31.6 กับ 21.1 นะกลับหน้าหลักปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาได้นะเสาต้นที่2ก็เหมือนกันสมมติเป็นอย่างนี้121เราอยากจะใส่124เงี้ยนะครับแล้วก็กดคำนวณแล้วก็กลับหน้าหลักนะครับตัวเลขก็จะกลับมานะครับแล้วก็กดคำนวณออกแบบอีกทีนึงนะตัวเลขต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับหน้าต่อมาที่จะให้ดูกันเนี่ยครับหน้าเลือกฐานรากนี่ก็เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ใส่เข้าไปเพิ่มผมก็มีให้2ตัวตัวหนึ่งเป็นวิธีกำลังตัวหนึ่งเป็นวิธีหน่วยแรงใช้งานนะครับอย่างหน่วยแรงใช้งานจะใหญ่หน่อยเผื่อให้มาดูไงอันนี้จะใหญ่หน่อยนะครับเลือกฐานรากถ้าเป็นตัวที่ตั้งเอาไว้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับตัวโดยวิธีกำลังของวสท.นะครับนี่ก็จะกลับมาได้นะครับต่อมาก็จะไปที่หน้ารายการคำนวณนะครับ
หน้ารายการคำนวณเนี่ยเราก็จะมี3หน้าเช่นเดิมนะครับก็คือตอนนี้เราจะเตรียมการไว้เพื่อสำหรับคิดเรื่องของเสาเข็มยางศูนย์นะครับเพราะนั้นผมก็คิดเป็นตัวอัลกอริทึมขึ้นมาเพื่อที่จะคำนวณแรงในเสาเข็มแต่ละต้นได้แล้วนะครับเตรียมการมากอนาคตยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะคำนวณแรงในเข็มแต่ละต้นออกมานะครับซึ่งถ้าหากว่ามันมีโมเมนต์มีอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีโมเมนต์เนี่ยมันก็หาร6เท่ากันหมดนะครับแล้วเราก็มามองทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นแรงถูกไหมครับ6ต้นก็จะเป็นเสาเข็ม2ต้น2ต้น2ต้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเขียนเชียร์โมเมนต์ไดแกรมนะครับแล้วก็หาออกมาเป็นตำแหน่งที่จะมีเชียร์เยอะๆกับโมเมนต์เยอะๆนะครับก็เพราะว่าบริเวณตรงเสาต้นไหนเนี่ยจะเยอะนะครับหลังจากนั้นพอไปที่หน้า2เนี่ยนะครับก็จะเป็นการออกแบบคล้ายๆกับคราวที่แล้วนะครับฐานแผ่ก็คือเราก็จะมีการตรวจสอบการเฉือนคานนะครับการออกแบบโมเมนต์ดัดทางยาวนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับปริมาณเหล็กเสริมกันร้าวนะครับแล้วก็ระยะยึดระยะฝังยึดนะครับต่อมาก็จะมีการเช็คพันชิ่งเชียร์ที่เสาแต่ละต้นนะครับถ้าเสาต้นริมเนี่ยระยะขอบมันน้อยกว่า D ส่วน2แล้วก็จะเป็น3ด้านถ้าระยะขอบเกิน D ส่วน2เนี่ยก็จะมีเส้นประครบทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ออกแบบเช็คการเฉือนทะลุแต่ละต้นแล้วก็ออกแบบเหล็กเสริมใต้เสานะครับทางขวางแล้วก็เช็คระยะฝังยึดนะครับอันนี้หน้าที่2แล้วก็หน้าที่3นะครับก็จะเป็นแบบรายละเอียดนะครับก็จะวาดเสาเข็มเข้าไปนะครับอันนี้ตรงท็อปนี่ผมก็จะไม่มีเข็มนะเพราะว่าเราอยู่ข้างบนนะครับท็อปนะชั้นบนนะครับพอชั้นล่างนี่ก็จะเห็นเข็มแล้วก็วาดตำแหน่งเสาแล้วก็ตำแหน่งเข็มก็จะอยู่ตรงนี้นะครับว่าห่างจากศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหล็กเสริมนี่ก็จะวาดตัวอย่าง1เส้นแล้วก็วาดจากไหนถึงไหนแล้วก็บอกจำนวนเส้นนะครับแล้วก็จะมีรูปด้านข้างนะอันนี้นะครับก็จะบอกว่าเหล็กบนเท่าไหร่นะครับแล้วเหล็กที่เป็นจุดเท่าไหร่นะครับใช้เสาเข็มกี่ต้นอะไรบ้างนะครับแล้วก็กำลังบรรทุกปลอดภัยเท่าไหร่ต่อต้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าใช้งานได้ง่ายเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังนี่คำก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีการจัดการอัลกอริทึมที่มีระเบียบแบบแผนมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้พบเทคนิคใหม่ๆเริ่มต้นที่ดีๆนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจะทำในขั้นต่อไปได้นะครับก็ในขั้นต่อไปเนี่ยก็เราก็จะเป็นฐานรากฐานเชื่อมก่อนก็แล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นฐานรากฐานเชื่อมเสาเข็มนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเป็นซีรีส์ของฐานรากเยื่อศูนย์เลยก็แล้วกันนะครับแบบยาวๆเลยนะครับนั้นท่านที่รอฐานรากเยื่อศูนย์ก็อดใจรออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นเดิมนั้นมันจะทำได้เร็วนะครับนั้นผมจะทำอะไรที่ทำได้ง่ายก่อนอะไรที่ยากเดี๋ยวค่อยๆทำนะครับอันไหนที่มันทำได้เร็วปุ๊บเราทำก่อนนะครับโอเคสำหรับการแนะนำเวอร์ชั่น 1.2.0 วันนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ